จริญธรรมสำนึกดีค่ะข่าวความเคลื่อนไหวแพทย์วิถีธรรมและพรรคสัมมาธิปไตยระหว่างวันที่29กรกฎาคมถึง3สิงหาคม2566มี4ข่าวข่าวที่1กิจกรรมประชาสัมพันธ์ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรมกสิกรรมไร้สารพิษเศรษฐกิจพอเพียงณอุทยานบุญนิยมจังหวัดอุบลราชธานีเมื่อวันที่30กรกฎาคม2566สถาบันบุญนิยมร่วมกับมูลนิธิแพทย์วิถีธรรมแห่งประเทศไทยและพรรคสัมมาธิปไตยทำกิจกรรมประชาสัมพันธ์ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรมกสิกรรมไร้สารพิษเศรษฐกิจพอเพียงที่จะจัดขึ้นในวันที่12ถึง16สิงหาคม2566ที่บวรราชธานีอโศกตำบลหมู่ไหมอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง12นาฬิกาณอุทยานบุญนิยมอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนำโดยจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมกิจกรรมในวันนี้มีการแจกน้ำสมุนไพรปรับสมดุลเย็นสาธิตการดูแลสุขภาพตามหลักการแพทย์วิถีธรรมการกลัวซาขูดพิษขูดลมการกดจุดลมปานและแบ่งปันองค์ความรู้การทำกสิกรรมไร้สารพิษรวมทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากจิตอาสาและเครือข่ายกสิกรรมไร้สารพิษในการดูแลสุขภาพตนเองด้วยหลักการแพทย์วิถีธรรมจนหายป่วยและมีสุขภาพที่แข็งแรงจิตใจเป็นสุขได้อย่างประโยชน์สูงประหยัดสุขต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันค่ะข่าวที่2ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรมกสิกรรมไร้สารพิษเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนทะเลธรรมจังหวัดตรังมูลนิธิแพทย์วิถีธรรมแห่งประเทศไทยนำโดยอาจารย์หมอเขียวดร.ใจเพชรกล้าจนและจิตอาสาเครือข่ายภาคใต้ร่วมกับสถาบันบุญนิยมชุมชนทะเลธรรมจังหวัดตรังสานพลังบำเพ็ญตามนโยบายพรรคสัมมาธิปไตยส่งเสริมการสร้างอาหารไร้สารพิษชีวิตสุขภาพดีมีเศรษฐกิจมั่งคงมุ่งตรงพลังงานพึ่งตนสร้างคนดีให้สังคมจัดกิจกรรมค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรมกสิกรรมไร้สารพิษเศรษฐกิจพอเพียงหลักสูตร5วันระหว่างวันที่29กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2566มีผู้เข้ารับการอบรมลงทะเบียนรวมประมาณ179ท่านพักค้าง113ท่านไปกลับ66ท่านจิตอาสาสวนป่านาบุญ2และเครือข่ายภาคใต้ร่วมบำเพ็ญ67ท่านทั้งมีผู้มาสมัครเป็นสมาชิกพรรคสัมมาธิปไตยใหม่ในค่ายนี้จำนวน102ท่านประโยชน์จากการได้ร่วมกันจัดค่ายครั้งนี้ทำให้เกิดความสามัคคีจากการหมั่นประชุมกันและแลกเปลี่ยนการทำงานระหว่างญาติธรรมในชุมชนและจิตอาสาแพทย์พิธีธรรมอย่างลงตัวผู้เข้าค่ายมากกว่ากึ่งหนึ่งเป็นผู้ไม่เป็นโรคใดๆมาอบรมเพื่อศึกษาหาความรู้การดูแลสุขภาพซึ่งมาจากหลากหลายอาชีพเช่นกสิกรเกษตรกรแม่บ้านแพทย์พยาบาลเภสัชกรอดีตปลัดอำเภอข้าราชการบำนาญต่างๆและมีระดับการศึกษาตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาจนถึงระดับปริญญาเอกผู้เข้ารับการอบรมมีความประทับใจในองค์ประกอบอันเหมาะสมที่ได้เรียนรู้สุขภาพและธรรมะไปพร้อมกันจากท่านสมณะและอาจารย์หมอเขียวได้เรียนรู้และสัมผัสสิ่งที่ถูกต้องถูกตรงที่ไม่สามารถพบได้จากที่อื่นๆดังเช่นพิธีเวียนธรรมในวันอาสาฬหบูชาและการตั้งตบะในวันเข้าพรรษากับท่านสมณะในช่วงเช้าวันสุดท้ายของค่ายหลายๆท่านรู้สึกว่าตนได้เป็นชาวพุทธที่สมบูรณ์และผาสุกยิ่งขึ้นและได้เสนอให้ชุมชนทะเลธรรมมีการจัดกิจกรรมการอบรมให้ตรงกับช่วงเข้าพรรษาของทุกปีข่าวที่3จิตอาสาร่วมบำเพ็ญงานฉลองครบรอบ31ปีชมรมมังสวิรัติสาขาเชียงใหม่วันพุธที่2สิงหาคม2566จิตอาสาแพทย์วิถีธรรมภาคเหนือจากดอยสะเก็ดได้ร่วมบำเพ็ญกิจกรรมต่างๆในวันครบรอบ31ปีชมรมมังสวิรัติสาขาเชียงใหม่กับญาติธรรมชุมชนลานาอโศกณชมรเชียงใหม่ร่วมเปิดป้ายร้านใหม่ให้องค์ความรู้เกี่ยวกับพาณิชย์บุญนิยมใส่บาตรฟังธรรมท่านสมณะฟังโอวาทพ่อครูโอกาสครบรอบ31ปีชมรเชียงใหม่ส
จากนั้นร่วมแบ่งปันแจกอาหารฟรีรวมบุญอาหารมังสวิรัติหลากหลายเมนูและพักสัมมาธิปไตยได้ร่วมกิจกรรมตลาดอาทิยะขายสินค้าต่ำกว่าราคาทุนอาทิเช่นข้าวสารซ้อมมือวิถีธรรมข้าวสารหมอเขียวเสื้อผ้าถุงถุงย่ามกล่องใส่อาหารเป็นต้นข่าวที่4ติดตั้งแผงโซลาเซลล์เฮือนบวรเมื่อวันที่28ถึง29กรกฎาคมที่ผ่านมาจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมได้นำแผงโซลาเซลล์จำนวน75แผงขึ้นไปติดตั้งบนอาคารเฮือนบวรเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานสะอาดและประหยัดค่าไฟฟ้าเพื่อนำมาใช้ในกิจกรรมที่จำเป็นเช่นแสงสว่างในอาคารการสื่อสารกิจกรรมอบรมค่ายสุขภาพเจริญธรรมสำนึกดีมีใจไร้ทุกข์ทุกท่านค่ะ